นี่ยังไม่หยาบเลยที่นี่เขาไม่ได้เรียกว่าหม้อนะคะเขาเรียกว่าอวยอวยฮะอวยอวยปีนผ้านี้ขึ้นไปเลยท้องไม่เออเสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับใครฮะวันนี้ผมหนุ่ยไอกาอิดนะครับผมครับแล้วก็หนูหนูต้องพูดว่าหนูใช่ไหมใช่หนูบอลลูนครับวันนี้เราอยู่กับรายการครัวครัวไอกาอิดนะทำอาหารกลางทุ่งเลยวันนี้เราอยู่กลางทุ่งนาเลยฮะนี่ครัวกลางทุ่งนะครับวันนี้เราอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะวันนี้จะเป็นเมนูกับแกงเขียวหวานไก่จะอร่อยกันไหมก็จะมีไก่เนื้อไก่เนื้อไก่แล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าแล้วก็จะมีมะเขือเปราะพริกแกงเขียวหวานวัตถุดิบหลักก็จะเป็นลูกมะพร้าวอุ๊ยอันนี้นะอันนี้น่าจะเอามาใส่อันนี้เนาะได้เลยโอ้โหทำคลินิกไหนวะเนี่ยยันคลินิกยันตกเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะเราก็จะต้องมาคั้นน้ำมะพร้าวกันก่อนนะฮะเพื่อมีคนสงสัยไอ้ที่ใช้อยู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแฉลงค่ะเอาไว้ใช้สำหรับแฉลงปอกมะพร้าวเหมือนง่ายเลยอ่ะครับเดียวเองใช่เป็นไม่ถึงนาทีเลยคือขั้นตอนอะไรอันนี้เราต้องเกาให้ออกให้หมดก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคราบมะพร้าวลงไปในใช่เดี๋ยวจะมีพวกเนี้ยต้องแนะนำให้เกาให้หมดนะความคิดดีนะความคิดดีเดี๋ยวพอตอกเสร็จพอเราคั้นกะทิเสร็จใช่ไหมเราก็เก็บอันนี้ไว้ใช้งานครั้งหน้าถือว่าเป็นการ DIY ว้าวไม่ต้องไปเสริมมันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่ยวันนี้คุณหนุ่ยมีหน้าที่เดี๋ยวจะให้คุณหนุ่ยปอกมะพร้าวโชว์นะฮะปอกได้ระวังด้วยนะครับระวังครับระวังครั้งแรกในชีวิตของผมนะเดี๋ยวดูนะฮะว่าเจ๊หนุ่ยเนี่ยอีลูกเอาไปทำของเล่นเดินกะลาอ๋อเคยเห็นแล้วอีกลูกก็เอาลองปอกเที่ยวเชือกผูกอะแล้วเดินเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูฮะถ้าวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่นะฮะชาเบอร์วันนี้เรามีอะไรด้วยไก่ตุ๊กแกจิ้งจกหมูกระต่ายนะเล่นไปก่อนอย่าท้อเบาบ้างหนักบ้างเล่นไปต้องเหยียบเอาขาเหยียบไว้ทุกแฟนกล้องดีๆให้เห็นแหมเห็นคุณอยู่แล้วนะเขารออยู่เนี่ยว่าคุณจะทำตอนไหนเนี่ยนี่รับเตะบอลโอเคต้องเกาให้หมดนะครับเพราะว่าเศษพวกนี้เดี๋ยวมันลงไปในอาหารนั่งเกาอยู่เป็นนาทีแล้วจะเป็นทีเด็ดเลยตอนนี้ทีเด็ดเลยนะใกล้ๆเลยทำไมไม่แตกอ่ะ A few moments later ครับนี่ลืมนมมาด้วยเหรอเจ๊มีนมลืมเนี่ยมาหาเอาแถวนี้จริงๆน้ำมะพร้าวเก็บไปกินได้นะเนี่ยอุ้ยแจวมีอยู่แค่นี้นะฮะคือแจวนะฮะนี่คือแจวมะพร้าวนะฮะใช่กุลาสตรีนะฮะอย่างนี้เหรอแต่เราไม่เหมือนใครครับเรานั่งอย่างนี้เลยถ้ามีน้ำมะพร้าวอ่ะใช้น้ำมะพร้าวดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานกันนะฮะดูเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณหนุ่ยจะสามารถปอกมะพร้าวได้ไหมวันนี้ถ้านั่งการปอกมะพร้าวครั้งแรกในชีวิตนะเจาะลงไปเจาะลงไปอ่ะ
โอเคโอเคได้อ๋อเท้ากึ่งด้วยเหรอสวัสดีจ้าคุณยายคุณอนัญญาว่าดีจ้าคุณยายสวัสดีจ้าสวยการคานกะทิบายเจ๊บอลนะฮะจ้ายายวันนี้ขอเป็นยายสักวันนึงนะฮะยายบอลเหรอใช่ใช่ค่ะดูทั้งหมดเจ๊บอลนะครับล่องนมโมอุ๊ยว้าวแตกมันนี่เป็นไงเราจะดูไงว่าว่ากะทิแตกมันแล้วมันจะเหนียวเหนียวฮะมันจะเป็นน้ำมันเหนียวเหนียวข้นๆใช่ไหมลื่นๆนะลื่นๆไหมใช่ฮะข้นๆเลยกระโปรงจะโดนไฟดูนะครับตอนนี้ฟันขึ้นแล้วฟันกระไรแค่นี้พอเนอะเห็นปะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเขียวหวานจ้าหนุ่ยดูเมียดีนะเลียวมากครับโอ้กลิ่นหอมมากครับทุกคนดูกลิ่นหอมมากครับตอนนี้เริ่มมีแววของแกงเขียวหวานแล้วใช่อันนี้คือเรากำลังอันนี้กะทิเคี่ยวเคี่ยวเพื่อให้มันแตกมันจ้ะเราเตรียมน้ำแกงเขียวหวานใช่ไหมใช่ค่ะหัวเชื้อแกงเขียวหวานใช่ว้าวลองดูฮะใส่ไก่ลงไปแล้วจ้าจ้าเจ๊นมออกฮะถือว่าได้โชว์ในไลน์แล้วกันเป็นรางวัลรางวัลไปทำแพงโชว์หน่อยใช่ใช่นี่บรรยากาศท้องนานะท้องนาจริงๆนะท้องนาจริงๆแค่เก็บหัวมะพร้าวจากไหนต้นเนี่ยอุ้ยใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับใช่จ้ากำลังเดือดเลยฮะเนี่ยลูกพอเคี่ยวหัวกะทิเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเคี่ยวหางกะทิอีกนะจ๊ะคือหอมมากฮะถ้าอยู่ตรงนี้จริงนะหอมมากนะยังไม่ได้ใส่หางกะทิจ้ะอ๋อมันจะมีหัวกับหางครับใช่ครับหัวกับหางต่างไงครับยายก็คือหางกะทิมันจะเคี่ยวข้นหัวจะไงหัวจะเข้มข้นนะคะจะคั้นครั้งแรกค่ะครับจะเป็นหัวกะทิคั้นที่สองคือหางกะทิค่ะอันไหนเข้มกว่ากันฮะหัวกะทิไงคะหัวกะทิคือเข้มฝ่านะเข้มค่ะฝ่าค่ะข้นฝ่าเข้มข้นสะใจเข้มข้นสะใจตอนนี้ก็รอให้ไก่สุกอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้อย่าไปคนมันเพราะว่าอย่างนี้มันจะเหม็นคาวนะคะเหม็นข้าวเลยฮะเหม็นข้าวเฮียหนุ่ยนะฮะยายน่ารักเหมือนเจ๊แกนะจ๊ะเจ๊บอลนะจ๊ะตอนนี้ก็รอให้ไก่ให้สุกเลยใช่ไหมเจ๊ต้องตกน้ำแล้วแหละคุณบันนี่บอกเกือบไปรอบนึงแล้วนะฮะไงท้องไม่เออเยาะหยาบเลยที่นี่เขาไม่ได้เรียกว่าหม้อนะคะเขาเรียกว่าอวยอวยอ่ะอวยอวยอวยพรใช่เดี๋ยวมาดูไปอีกใช่ไหมชิมน้ำมะพร้าวนะฮะดูถ่ายดูก่อนนี่คือมันจากมะพร้าวจริงๆนะเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมแล้วข้นมากเดี๋ยวจะใส่ขวดแล้วให้คุณหนุ่ยไปฉีดตัวนะเป็นไงฮะสุดยอดครับเขาว่ากินข้นจริงมันอร่อยถือว่าอร่อยมากใช่ไหมฮะเขาว่ากินน้ำมะพร้าวนี่ช่วยเรื่องของนี่แจวแบบว่าลูกเมื่อกี้ก็มีแจวใช่ไหมหัวที่ชั้นดีนี่หัวที่ชั้นดีนี่ต้องไอ้นี่มาครับยายต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมไหมโอ้โหชั้นหนึ่งเลยมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวชั้นหนึ่งจ้ะวันนี้แต่งตัวสวยปะสวยเนาะสวยไหมเสียงยังแมนอยู่สวยไหมคะสวยไหมคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่ทุ่งนาเอาเสียงตะแกะก่อนที่จะเป็นแหลมอย่างเงี้ยสวัสดีครับว่าไงคะเฮ้ยได้อยู่เจอท่าทางมันฉุดเลยเนี่ยฉุดเลยใช่ไหมฉุดเลยเสียงอันนี้เป็นผัวคนที่2ของเจบอลนะฮะเป็นไงมีแต่หนุ่มล้อมเต็มไปหมดเลยวันนี้หนุ่ยเป็นผัวหลวงผมเป็นผัวน้อยครับมีมะพร้าวหมดเลยนั่นน่ะมะพร้าวหมดเลยนะฮะมะพร้าวจริงๆนะใช่เพราะว่าเราก็ปีนอย่างนี้ขึ้นไปใช่ไหมใช่ใช่ฮะเราปีนท่านี้ขึ้นไปเลยเจบอลจะพาปีนต้นมะพร้าวนะเจบอลสาธิตวิธีการปีนต้นมะพร้าวล
ระหว่างรอนะฮะหิวแล้วก็กล้วยอะไรครับนี่กล้วยอะไรกล้วยน้ำวานะฮะก็จากสวนเลยกล้วยน้ำเสียดายหรือเปล่าคืออะไรคะว่าว่าเป็นไงฮะเจ๊บอลกินคล่องนะคะเจ๊บอลกินกล้วยในคำเดียวนะครับผมคล่องเลยดูคล่องมากปกติอันนี้แค่กล้วยน้ำว้าปกติกล้วยหอมอ่ะกินคำเดียวเหมือนกันนี่ใส่มะเขือเปราะฮะทำไมเขาถึงเรียกมะเขือเปราะฮะมะเขือเปราะเขาเรียกว่าอะไรนะเชอร์คีเบอร์รี่นะฮะตอนนี้เราก็ลืมน้ำปลานะเดี๋ยวตอนนี้เจ๊บอลกำลังไปคันเหงื่อตัวเองมาอยู่นะเมื่อคืนเมื่อวานได้ดูว่าเจ๊บอลเขาจะทำนี่น้ำปลาจากเหงื่อตัวเองนะนะเจ๊เพิ่งเอามะเขือลงไปเลยสุกแล้วใช่ไหมนิ่มแล้วมะเขือนิ่มแล้วขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไอช้อนจิกจิกดูดิว่านิ่มไหมอะไรนะหิวก็บอกตรงเจ๊สีจับงูดีกลัวเราอย่าเจ๊อย่าเจ๊คุณสมปองบอกอย่าเจ๊นะได้ที่ยังครับได้ที่แล้วฮะจะใส่โหระพาแล้วนะไปดูสิครับคุณพาไปดูในหม้อด้วยดิใส่เยอะมากค่ะเพราะชอบกินโหระพาคือแพนสลับไปมาบ้าน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 นะจับชาวบ้านพี่แอฟตูดต้องมานะถ้าต้องอย่างนี้เนี่ยถ้าต้องอย่างนี้นี่ได้ไหมได้ค่ะเจ๊บอลต้องท่าอย่างนี้ดิค่ะดูดิทำท่าอยู่ค่าท่าอย่างนี้อะไรของคุณหนุ่ยจะท่าอย่างเดียวจะหลิดเนี่ยจะหลิดเกินชอบให้เล่นท่าจริงๆเลยนะคะคุณหนุ่ยอ่ะคุณหนุ่ยท่าน้ำปลาหกใส่เฮียนะเปลี่ยนอึบเลยนะท่าน้ำปลาหกใส่เดี๋ยวเราก็ต้องรอขนมจีนใช่ไหมอันนี้เอาไปทำอะไรครับอันนี้ให้ผมทำอะไรเอาไปเก็บค่ะเราจะคอมเมนต์หน่อยว่าได้ไม่ได้พอได้ไหมให้10คะแนนได้เท่าไหร่ครัวบ้านๆเดี๋ยววันไหนเราก็จะไปเป็นในครัวแบบไฮโซบ้างใช่ไหมไปไหนครับวันนี้มาดินเนอร์กันทำกับข้าวกินกันใช่ดินเนอร์ริมปลายนาเลยตอนนี้นอกจากจะมีแกงเขียวหวานแล้วก็ยังมีจับฉ่ายนะฮะ นี่เป็นขนมจีนนะแกงเขียวหวานขนมจีนนะฮะสำหรับคนที่ชอบใครที่ชอบกินเส้นๆนะอืมอะไรครับอร่อย